ข้าไปหน้า Google Chrome ก่อนได้เลยแล้วก็ไปพิมพ์เนี่ยค่ะพิมพ์ Google Form ขึ้นมาคำว่า Google Form เห็นไหมคะพิมพ์แบบนี้พิมพ์เสร็จอ่ะมันจะมีให้เลือกเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะมีใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราเลือกอันนี้ Google Form สร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจฟรีเข้าปุ๊บมันจะมาหน้านี้ค่ะเห็นบุคคลกับธุรกิจไหมคะเห็นครับปกติหยกใช้ที่บุคคลแล้วก็ไปที่ Google Form ครับหน้ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นแบบฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็คือมันจะขึ้นอันที่หยกส่งเนี่ยเนี่ยที่หยกใช้เคอร์เซอร์ชี้ก็คือจะขึ้นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมคะใช่ครับใช่ของผมทีนี้เราอันนี้มันคือแบบฟอร์มมันจะเก็บไว้ในสต็อกของเราอะค่ะเวลาที่เราครีเอทแบบสอบถามอะไรอะมันก็จะเหมือนมาอยู่ในเขาเรียกว่าอันนี้เป็นโฟลเดอร์ของเราเราสามารถกลับไปดูได้อะค่ะทีนี้เราเริ่ม create อันใหม่นะคะเราจะเข้ามาที่นี่เครื่องหมายบวกที่เป็นว่างๆอย่างเงี้ยค่ะครับกดเข้าไปนะคะบวกมันจะขึ้นแบบนี้นะคะค่ะด้านข้างบนเนี้ยค่ะเขาให้เราใส่ชื่อว่าแบบฟอร์มอะไรสมมุตินะคะเราใช้คำว่าทดสอบตลาดนะคะสินค้าเป็นอะไรดีคะทีนี้ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นสีขาวๆใช่ไหมคะจริงๆเขาให้เราสามารถปรับแต่งหรือใส่รูปภาพได้โดยที่เราไปกดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีจานสีอยู่ตรงนี้เห็นมือที่หยกเห็นไหมคะเห็นเมาส์ที่หยกทีไหมคะปรับแต่งธีมเรากดเข้าไปตรงนี้นะคะมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะด้านข้างอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วเราสามารถไปเลือกรูปภาพได้สมมตินะคะเราไปเลือกรูปภาพเราอันนี้เราก็ไปชี้ที่อันนี้นะคะแล้วก็จะกดคำว่าแทรกนะคะลองกดดูก่อนเล่นดูลองเล่นดูนะคะเห็นไหมคะมันจะไปขึ้นตรงหัวเราตรงนี้ให้แต่ถ้าสมมตินะคะเราจะเอารูปภาพที่อยู่ในสต็อกเราเข้าไปเมื่อกี้ใหม่นะคะแล้วก็ขึ้นว่าอัปโหลดเนี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเรียกไฟล์ที่เราต้องการจะใส่อย่างอันเนี้ยสมมุติว่าหยกใส่อันนี้ที่มีอยู่นะคะหยกก็กด open เห็นตามหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยค่ะมันจะมีเฉพาะขนาดที่เขากำหนดมาให้นะคะเราก็สามารถเลื่อนว่าเราจะเอาตรงไหนพอเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นตรงนี้ปึ๊บรูปภาพเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะตามนี้สีเราสามารถเลือกได้ว่าเราชอบสีอะไรโทนไหนนะคะพื้นหลังนะคะสามารถเลือกได้ตัวอักษรก็สามารถเลือกได้นะคะเป็นพื้นฐานก็ได้นะคะอันนี้คือการใส่ธีมของแบบทดสอบของเรานะคะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะมันจะมาขึ้นชื่อตามด้านบนตรงนี้ของเราด้วยนะคะอันเนี้ยข้างล่างคำว่าทดสอบตลาดซีเรียลบาร์ตรงนี้ค่ะมันจะไปพ้องกับชื่อที่เมื่อกี้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาตั้งชื่อไฟล์ของเราขึ้นมาเห็นไหมคะถ้าตามไม่ทันบอกนะคะเสร็จแล้วคำอธิบายเนี่ยค่ะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สมมุติว่าเราใส่ใช่ไหมคะใส่ว่าแบบทดสอบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าใหม่แล้วก็ซีเรียลบาร์สมมุติยกใส่แบบนี้นะคะแล้วก็คลิกแล้วก็โอเคได้เนี่ยมันก็จะมาที่คำถามท่อนที่หนึ่งทีนี้คำถามท่อนที่หนึ่งปกติแล้วคำถามพวกการทำแบบทดสอบตลาดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องถามข้อมูลส่วนตัวของเขาก่อนซึ่งข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ค่ะ
พี่สามารถที่จะใช้อันนี้ค่ะในการเพิ่มส่วนปึ๊บส่วนที่1จาก2เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้เรากดตรงนี้นะคะพี่เห็นตรงนี้เนาะปุ่มล่างสุดตรงนี้นะคะที่มันเป็นเหมือนปุ่มสปลิตส่วนนะคะพอเราเอาลูกเอามือเมาส์เนี่ยชี้ไปมันจะขึ้นข้างๆเป็นคำอธิบายว่าเพิ่มส่วนพี่คลิกเข้าไปปุ๊บมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ทันทีเห็นไหมคะทีนี้เราไปใส่ชื่อให้มันก่อนส่วนนะคะมาดูตรงอันนี้เป็นปุ่มเครื่องหมายเพิ่มคำถามนะคะอันนี้นำเข้าคำถามอันนี้เพิ่มชื่อและรายละเอียดสมมติยกเพิ่มชื่อก่อนปึ๊บนะคะคือปกติแล้วเนี่ยอันนี้เวลาเราทำไปเรื่อยๆอะค่ะมันเหมือนมันระบบมันจะเซฟให้เราไปเรื่อยๆอะค่ะพี่ถ้าเราย้อนกลับมาดูใหม่อะมันก็จะมีของเราอยู่ตรงนี้นะคะค่ะไปต่อนะคะสมมุติว่าอันแรกเป็นคำถามที่เราอยากจะใช้แค่รู้ว่าอยากรู้ว่าชื่อสกุลเขาอะไรใช่ไหมคะเราก็ใส่แบบนี้ไปเลยค่ะชื่อขีดสกุลนะคะตรงปุ่มตรงนี้ค่ะพี่มันจะเป็นไอคอนให้เราเลือกคำตอบสั้นๆย่อหน้าหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายพวกนี้ค่ะเดี๋ยวหยกจะสอนเป็นอันๆนะคะชื่อสกุลเนี่ยปกติเราให้เขาเติมอยู่แล้วเราก็ใส่ว่าคำตอบสั้นๆไปเนี่ยนะคะตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าทำสำเนาตรงนี้คือลบนะคะแล้วตรงนี้คือความจำเป็นตอนนี้มันปิดความจำเป็นอยู่แปลว่าคำถามเนี้ยผู้ที่ตอบไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดปุ่มนี้ค่ะโยกมันมาทางขวาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือถ้าคุณไม่ตอบคุณจะข้ามไปตอบข้ออื่นหรือว่าส่งคำตอบไม่ได้มันจะขึ้นเป็นดาวแดงให้เราเวลาเราตอบคำถามสมมติว่าเราพิมพ์ผิดนะคะหรือเราไม่เอาส่วนนี้นะคะถังขยะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลบได้เลยเนี่ยเราก็จะลบมันไปได้เนี่ยค่ะนึกออกไหมคะสมัยนะคะเมื่อกี้ชื่อสกุลนะคะตรงนี้ไปเลือกเป็นคำตอบสั้นๆแล้วอันนี้ไปกดเปิดว่าจำเป็นนะคะหน้าต่อไปเราไปเพิ่มคำถามพอเราจบท่อนนี้เสร็จเราไปเพิ่มคำถามมันจะลงมาข้างล่างเห็นไหมคะคราวนี้เนี่ยเราอยากรู้ที่อยู่บ้างสมมุตินะคะอยากรู้ที่อยู่เราใส่คำว่าที่อยู่ลงไปที่อยู่ปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวกว่าชื่อนามสกุลเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็ต้องไปเลือกคำว่าย่อหน้าให้เขาแล้วก็เปิดปุ่มจำเป็นให้ไปทางด้านขวามืออันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เขาต้องใส่ถ้าพี่ย้อนกลับไปดูตรงชื่อสกุลนะคะพี่จะเห็นว่ามันมีดาวแดงเห็นไหมคะตรงนี้มันคือการเปิดปุ่มจำเป็นที่เราให้เขาบังคับให้เขาว่าเขาจะต้องใส่นะคะต่อไปที่อยู่เสร็จแล้วสมมุติจะถามว่าเดี๋ยวเราจะเล่นไอคอนตรงนี้นะคะว่าหลายตัวเลือกทำยังไงนะคะถามเขาว่าสมมติเราอาจจะอยากรู้ว่าเขามีบุตรกี่คนนะคะใส่ลงไปตัวอย่างอันนี้ยกสมมุติขึ้นเพื่อให้พี่ๆได้เข้าใจไอตัวเล่นข้างๆนี้ก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วพี่ต้องไปตั้งคำถามให้มันสอดคล้องที่พี่อยากรู้ข้อมูลของคนที่เขาเข้ามาตอบแบบสอบถามเราอะค่ะอันเนี้ยนะคะมันจะเป็นตัวช้อยหลายตัวเลือกมันจะเป็นตัวช้อยให้เรานะคะเห็นไหมคะตัวเลือกที่หนึ่งเราอาจจะใส่อายุลงไปนะคะใส่จำนวนลงไปเพราะว่าเราถามว่าท่านบุตรกี่คนจะใส่หนึ่งก็ได้หรือว่าหนึ่งคนนี้ก็ได้นะคะยกใส่หนึ่งแล้วตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าเพิ่มทั้งหมดเห็นไหมพี่ตรงนี้ถึง5นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติบางคนอาจจะมีเกิน5เผื่อไว้พี่ก็ใส่อื่นๆติ๊กคำว่าอื่นๆลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดสมมุติคำถามนี้จำเป็นก็เปิดปุ่มจำเป็นให้เป็นสีแดงนะคะ
ไอคอนคำว่าหลายตัวเลือกแล้วเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเขาจะสามารถตอบได้แค่หนึ่งเท่านั้นสมมุติเราถามเขาว่าท่านมีบุตรกี่คนโดยปกติแล้วอะคนเราก็ต้องตอบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมคะไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่สี่ไม่ห้าหรือว่ามากกว่าห้าก็ตอบอื่นๆถูกไหมคะเขาจะไม่สามารถติ๊กได้ทั้ง1คนบ้าง3คนบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำปุ่มข้างๆตรงเนี้ยค่ะเลือกเป็นคำสั่งว่าหลายตัวเลือกแบบนี้เราจะดูคำสั่งต่อไปเราก็ไปบวกที่เพิ่มคำถามมันจะลงมาข้างล่างนี้แล้วนะทีนี้เราถามอีกว่าอันเนี้ยเราอยากได้คำถามให้เขาเล่นตัวเลือกตรงนี้บ้างว่าช่องทำเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้คือมันจะคล้ายๆกับอันบนเมื่อกี้หลายตัวเลือกเหมือนกันนะคะมีเป็นช้อยเหมือนกันแต่ปุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะตอบได้มากกว่า1คำถามเช่นสมมตินะคะเราถามเขาว่ากิจกรรมยามว่างนะคะของท่านคืออะไรแล้วก็วงเล็บเขาว่าตอบได้มากกว่า1คำตอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปข้างขวานี้ไปคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายนะคะคำสั่งอันนี้แล้วเราก็มาใส่ตัวเลือกเห็นไหมคะว่าไอคอนข้างหน้ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วไม่ใช่เป็นวงกลมเหมือนข้างบนนะคะกิจกรรมยามว่างสมมุติดูหนังนะคะอันที่สองฟังเพลงนะคะอันที่สามทานข้าวนอกบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เราอาจจะกดอื่นๆให้เขากดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรากดมาที่จำเป็นหรืออันนี้เขาไม่ตอบก็ได้เราก็ไม่ต้องเปิดปุ่มคำว่าจำเป็นเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้นะคะแล้วเราลองจะกลับไปดูนะคะว่าเวลาที่มันเป็นแบบสอบถามจริงๆแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงพี่ๆมาดูบนนี้ค่ะเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะแสดงตัวอย่างข้างบนที่เป็นลูกตาค่ะเรากดตรงนี้ปุ๊บนี่มันจะออกมาเป็นเหมือนที่เราทำในมือถืออะค่ะเห็นไหมคะหรือว่าเวลาที่เขาส่งมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะชื่อสกุลเห็นไหมคะถ้าเราเปิดจำเป็นปุ๊บมันจะขึ้นดาวแดงดาวแดงเนี่ยคือพี่ยังไงพี่ต้องตอบถ้าพี่ไม่ตอบพี่สุดท้ายแล้วพี่กดส่งไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะท่านมีบุตรกี่คนสมมุติเราติ๊ก1เกิดเราพลาดไปติ๊ก4มันก็จะกลับกลายมาเป็น4ให้เราแล้ว1หายไปเพราะว่าปุ่มอันเนี้ยค่ะรูปแบบเนี้ยมันไม่สามารถให้เราเลือกได้มากกว่า1คําตอบนะคะส่วนอีกอันนึงกิจกรรมยามว่างของท่านคืออะไรพี่ดูนะสมมุติตกติ๊กดูหนังบ้างติ๊กทานข้าวนอกบ้านอันนี้มันให้เพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตหรือรูปแบบที่ให้ตอบได้มากกว่า1นะคะสมมุติเรามีคำถามแค่นี้แล้วเราก็กดส่งตรงนี้มันก็จะส่งเข้ามาที่เราแต่เราไม่กดส่งเพราะอันนี้เราดูเฉยๆเนอะเรายังไม่เสร็จแบบสอบถามของเรานะคะพี่กลับย้อนขึ้นไปข้างบนปิดอันนี้ก็ได้แล้วก็ออกแล้วมันจะกลับมาหน้าเดิมนี่นะคะปุ่มต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่องเลื่อนลงโอเคเราไปเพิ่มคำถามของเราตรงนี้สมมติเราอยากรู้เดือนเกิดของเขาเราก็ใส่เดือนเกิดลงไปนะคะเลื่อนลงตรงปุ่มนี้ค่ะมันมีอย่างเช่นสมมติเวลาเดือนเกิดอะค่ะเขาจะมีลูกศรชี้ปุ๊บแล้วมันจะมีด้านล่างให้เราเลือกใช่ไหมคะว่าเดือนอะไรบ้างเราก็ใส่ช้อยไปให้เขาก่อนนะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมมีนาคมพฤษภาคมก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะถึงเดือน12ก็ได้อันนี้ยกแค่ทำให้ดูเนาะและอันนี้อ่ะอันนี้เราอยากรู้จริงๆเราเอาจำเป็นให้เขานะคะเราอยากรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไอ้ปุ่มเนี้ยเดือนเกิดพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเป็นยังไงกลับเข้าไปดูที่ลูกตาใหม่ค่ะพี่เห็นไหมคะเดือนเกิด
เนี่ยแล้วพี่ก็กดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช้อยส์ต่างๆที่เราใส่ลงมาแล้วก็สามารถไปเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้อันนี้คือคำสั่งเลื่อนลงนะคะต่อนะคะคำสั่งต่อไปเราก็ไปเพิ่มคำถามปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาเล่นทุกอันนะคะนี่อัพโหลดไฟล์นะคะอัพโหลดไฟล์ก็คือเราอะสมมุติว่าเราต้องการให้สมมุตินะคะอันอาจจะมีกิจกรรมอะไรหรือเป็นการที่ขายสินค้าแล้วก็จ่ายให้ลูกค้าเข้ามาในแบบสอบถามนี้แล้วก็ตอบแล้วก็อัปโหลดแบบฟอร์มการจ่ายเงินหรืออัปโหลดรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะเราก็ใช้ปุ่มเนี้ยในการอัปโหลดไฟล์เราก็มาที่ตั้งคำถามก่อนในหัวข้อนะคะสมมุติยกพิมพ์ว่าหลักฐานการชำระเงินนะคะนะคะแล้วมันจะมีตัวให้เลือกนะคะตรงนี้เราต้องไปเลือกที่อัปโหลดไฟล์นะคะนี่หลักฐานการชำระเงินเห็นไหมคะพี่มันจะมาตรงนี้แล้วนะอนุญาตไฟล์บางประเภทเท่านั้นถูกต้องสมมุติเราให้เขาโหลดได้แค่ PDF เป็นภาพเท่านั้นสมมุติว่าหยกallow 2 อย่างนี้นะคะเราก็ติ๊กไปว่าเราให้เขาส่งอะไรให้เราได้บ้างนะคะจำนวนไฟล์สูงสุดส่งแค่1พอหรือถ้าพี่ต้องการมากกว่าพี่ก็มากดตรงนี้ค่ะเลือกเอานะคะขนาดไฟล์สูงสุดเขาให้ได้มากสุดคือ1กิกะไบต์นะคะแต่ว่าของเราเอา10 MB ก็พอน่ะนะคะนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วสมมติว่าจำเป็นต้องโหลดนะคะใส่ลงไปกลับไปดูที่ดวงตานะคะแสดงตัวอย่างดูซิว่าหน้าตาไอ้เมื่อกี้เนี่ยค่ะมันจะมาเป็นแบบนี้ค่ะพี่หลักฐานการชำระเงินเพิ่มไฟล์มันก็ต้องไปหาไฟล์มาโหลดนะคะไฟล์ที่เราชำระเงินไปผ่านพวกแบงค์ถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าพวกแอปพลิเคชันโมบายต่างๆของแบงค์นะคะก็โหลดตรงนี้ได้เพิ่มคำถามเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลือกถัดไปอันนี้เป็นเรื่องของสเกลเชิงเส้นสเกลเชิงเส้นในที่นี้แปลว่าสมมุติว่าเราต้องการสอบถามความพึงพอใจของเขากับตัวผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเงี้ยค่ะเช่นสมมุตินะคะเราตอบว่าท่านชอบสินค้านี้หรือไม่นะคะเราต้องการอยากรู้ว่าเขาจะตอบnumber เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่สเกลเชิงเส้นเลือกตรงนี้นะคะแล้วจะเอา1ถึง5มั้ยหรือเราจะเอา1ถึง10หรือถึง6หรือถึง8เราเลือกเรตติ้งของเราได้เลยค่ะสมมุติยกเอาแค่5แล้วเราก็ต้องให้คำนิยามด้วยว่า1หมายถึงอะไร1หมายถึงชอบน้อยที่สุดนะคะแล้วก็5หมายถึงชอบมากที่สุดนะคะอันนี้ต้องตอบด้วยเปิดจำเป็นเอาไว้นะคะเสร็จแล้วไปดูที่ลูกตาใหม่เนี่ยค่ะมันจองมาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะต้องให้เรตติ้งสินค้าของเราว่าเขาชอบ1คือน้อยที่สุด2คือชอบน้อย3คือปานกลาง4คือชอบมากและ5คือชอบมากที่สุดอันนี้เราเป็นอันเข้าใจกันนะคะสมมติเราติ๊กชอบมากที่สุดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะกลับไปใหม่ต่อไปนะคะอันนี้เราจะมาดูเรื่องตารางตัวเลือกหลายข้อนะคะตารางตัวเลือกหลายข้ออันนี้ค่ะจะคล้ายๆกับข้อที่เป็นท่านมีบุตรกี่คนอันนี้มันจำกัดการตอบว่าคุณตอบได้แค่1 choice เท่านั้นแต่อันนี้มันจะเป็นแถวและเป็นคอลัมน์สมมตินะคะคำถามเช่นใส่ว่าการสำรวจการใช้สินค้าและพฤติกรรมของท่าน
แถวที่1ให้เรานึกภาพนะคะแถวแบบ Excel file อะค่ะก็คือเลข1 2 3 4 5เป็นขนานดิ่งลงมาคอลัมน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแนวนอนนะคะแต่แถวเนี่ยเป็นลักษณะตัว i ก็คือเป็นดิ่งลงมาสมมุติว่าแถวเนี่ยเราใส่เราอยากรู้เรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะอันที่2การใช้โลชั่นทาตัวค่ะอันที่3การซื้อของใช้เข้าบ้านนะคะอันที่4การทานข้าวนอกบ้านเนี่ยนะคะแล้วคอลัมน์ตัว L สมมติตัว L นะคะเราใส่ว่าทุกวันนะคะลงมาที่2สัปดาห์ละ2วันนะคะที่3สัปดาห์ละ1วันอันที่4เดือนละครั้งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายหลายหลายเดือนครั้งอันนี้นะคะแล้วเราก็ติดตรงนี้ต้องมีคำตอบทุกแถวห้ามเขาเว้นไม่ตอบนะคะเราลองกลับไปดูนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมาเป็นลักษณะแบบนี้ที่เห็นน้องตามนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อกี้เนอเนี่ยแต่พอมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราขึ้นว่าจำเป็นเนี่ยค่ะเปิดปุ่มจำเป็นมันจะมีสีแดงเห็นไหมคะตรงเนี้ยเท่ากับว่าข้อนี้ห้ามข้ามนะคะเนี่ยเลือกแบบนี้อันนี้คือเพิ่มไฟล์เห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยเป็นสเกลเชิงเส้นสเกลเชิงเส้นก็ให้1 2 3 4 5แบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ล่าสุดที่เราทำก็คือมีทั้งแถวคืออันนี้นะคะตรงนี้แล้วก็คอลัมน์คือรูปแนวนอนคืออันนี้อันนี้เราสามารถที่จะตอบได้แค่1อันต่อ1คำถามในแถวนี้เท่านั้นเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นเครื่องหมายตกใจให้ว่าคำถามนี้ต้องมีคำตอบเดียวในแต่ละแถวเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราจะไปเอา2อันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันไม่ยอมเห็นไหมคะมันจะหายไปเลยทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาคำสั่งถัดไปแป๊บนึงนะคะโอเคมาแล้วนะคะทีนี้เราเปิดบวกเพิ่มคำถามใหม่เมื่อกี้เราเป็นเรื่องของตารางตัวเลือกหลายข้อนะคะคราวนี้เป็นตารางกริดช่องทำเครื่องหมายจะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเพียงแต่ว่ามันสามารถตอบได้มากกว่า1คำตอบต่อ1แถวเท่านั้นเองนะคะสมมตินะคะลักษณะข้างบนน่ะเดียวกันน่ะแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะคะเราก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะเรากลับเข้าไปที่ข้อเมื่อกี้เนาะพี่แล้วเห็นตรงนี้ไหมคะคำว่าทำสำเนาพี่กดเลยปุ๊บมันจะก๊อปปี้ข้างบนทั้งหมดลงมาข้างล่างนี้เลยแล้วพี่แค่เปลี่ยนตรงนี้ค่ะคำสั่งตรงนี้เป็นตารางกริดช่องทำเครื่องหมายเห็นไหมคะจากวงกลมมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมให้เราสมมุติเราต้องการแก้แค่ข้อข้างหน้านะคะเราก็พิมพ์แค่ข้อข้างหน้าลงไปสมมตินะคะลงไปไม่ให้เสียเวลาเนาะโอเคแค่นี้นะคะมันจะไปเป็นรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับเมื่อกี้แต่เพียงแต่ว่ามันสามารถตอบได้มากกว่า1คำตอบเนี่ยค่ะมาดูนะคะเมื่อกี้เราทำเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะกลายมาเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เราอันเมื่อกี้เดิมเนี่ยมันลักษณะคล้ายกันอันนี้มันให้เราตอบได้แค่1ถูกไหมคะคำถามต่อไปเดี๋ยวนะคะคำถามต่อไปเราก็เมื่อกี้เราทำกริดไปแล้วถูกไหมคะ
ทีนี้มันจะมีคำว่าวันที่กับเวลาก็คืออันนี้ค่ะอย่างสมมุติเราต้องการให้เขาใส่วันเดือนปีอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะเราจะถามเขาว่าวันเดือนปีวงเล็บเกิดให้เขาต้องใส่อย่างนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีไอคอนให้เราเลือกอยู่แล้วอะค่ะพี่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราไปทำเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอะค่ะมันจะให้เราเลือกแต่เดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปก่อนตรงนี้เราเลือกวันที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวพร้อมกันมันจะได้ไม่ต้องกลับไปมาอันนี้เป็นเวลาสมมุติเราให้เขาใส่เวลาที่ตอบแบบสอบถามนะคะนี่อันนี้คือครบแล้วเรียบร้อยคือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกคำสั่งก็ได้นะคะคือแล้วแต่ว่าเราอ่ะอยากใช้แบบฟอร์มรูปแบบของคำถามของเราแบบไหนแต่อันนี้หยกสอนให้ทั้งหมดเพื่อที่พี่จะได้รู้ว่าแต่ละคำสั่งอ่ะมันใช้งานอย่างไรนะคะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราจะมาดูอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะครบทุกคำสั่งแล้วแต่เห็นไหมคะมีชื่อสกุลเป็นคำตอบแบบสั้นที่อยู่เป็นคำตอบแบบยาวนะคะมีบุตรกี่คนอันนี้เป็นช้อยให้เลือกแค่อย่างเดียวและอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราติ๊กอื่นๆขึ้นมาปุ๊บอะค่ะมันจะมีให้เราใส่สมมุติว่า10คนอย่างเงี้ยเราต้องใส่ตามนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช้อยเหมือนกันลูกลับสี่เหลี่ยมคือเราตอบได้มากกว่า1คำตอบนะคะเราก็ติ๊กไปนะคะแล้วก็เดือนเกิดของเราอย่างเมื่อกี้ที่เราใส่เอาไว้สมมุติเราเกิดกุมภาพันธ์เราก็ใส่กุมภาพันธ์อันนี้เป็นการเพิ่มไฟล์อัปโหลดแล้วก็กดที่นี่แล้วมันจะมีคำสั่งว่าให้เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ก็คือเราจะไปเลือกในแกลเลอรี่ที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็มาอัปโหลดตรงนี้อันนี้มันก็จะมีคำว่าปุ่มคำว่าอัปโหลดขึ้นไปนะคะมันก็จะไปแปะอยู่ตรงนั้นอันนี้ชอบสินค้าไหมนะคะเป็นสเกลเชิงเส้นนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของตารางตัวเลือกนะคะหลายข้อแต่ว่าหลายข้อในที่นี้หมายถึงว่าให้เราเลือกเฉพาะแถวละ1ข้อเท่านั้นนะคะส่วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือเป็นคำสั่งตารางกริดช่องทำเครื่องหมายนะคะอันนี้เราสามารถเลือกตอบได้มากกว่า1คำตอบในแต่ละแถวนะคะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้ที่เราใส่วันเดือนปีเกิดที่เราเป็นคำสั่งว่าวันที่อะค่ะเนี่ยมันจะมาตรงนี้ให้เราเห็นไหมคะมันจะมีปฏิทินให้เราเลือกเลยปีอะไรเดือนอะไรนะคะใส่ปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเวลาที่ตอบแบบสอบถามอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ให้เราพิมพ์เข้าไปเองเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดส่งคือถ้าสมมุติว่าลูกค้าตอบในคำถามของเราหมดตามจำนวนที่เราคลิกว่าจำเป็นให้เขาตรงนี้ค่ะเป็นดาวแดงเมื่อไหร่ที่เขาตอบหมดเนี่ยอย่างอันเนี้ยหนูไม่ได้ตอบที่อยู่หนูไม่ได้ใส่ชื่อกดส่งยังไงสุดท้ายก็ไม่ไปเพราะเราไม่ได้ตอบในเนี่ยที่จำเป็นให้ลูกค้าคืออันเนี้ยมันเป็นการบังคับเป็นข้อมูลสำคัญที่เราต้องการรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใส่ดาวแดงอะค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้แต่เขาก็ยังสามารถที่จะกดส่งตรงนี้มาให้เราได้อันนี้นะคะกลับมาหน้าแรกตรงนี้เวลาที่พวกพี่ทำแบบฟอร์มแล้วอะค่ะมันจะมาอัปเดตอยู่ตรงเนี้ยค่ะแบบฟอร์มล่าสุดเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อกี้เราใส่ชื่อแบบฟอร์มว่าทดสอบตลาดซีเรียลบาร์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาที่เราออกไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาดูเราก็กลับเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยเราเรียกขึ้นมาเห็นไหมคะคนที่เป็นแอดมินนะคะที่หนูส่งลิงก์ให้อะค่ะจะพี่ดูตรงนี้ข้างบนเนาะมันจะมีคำว่าคำถามและการตอบกลับเสมอแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นแอดมินนะคะหน้าตาของแบบฟอร์มเนี่ยมันจะไปเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราวิวดูมันนะคะที่ไม่ใช่แบบนี้มันจะคนละแบบกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนที่ตอบแบบสอบถามเราค่ะการตอบกลับตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นหมายเลขให้เราบนหัวคำว่าการตอบกลับตรงนี้มี2มี4มี20มีอะไรเท่ากับว่าแบบสอบถามของเราเนี่ยได้มีการตอบแล้วจำนวนเท่านี้เท่านั้นคนนึกออกไหมคะสมมุตินะคะหยกกลับ
ไปให้พี่ดูอันเก่าๆที่หยกทำไว้เนาะอันนี้เนี่ยพี่เห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่า21แสดงว่ามีคนตอบแบบสอบถามเนี้ยมาแล้ว21คน อันนี้คือเป็นรูปของคำถามตรงนี้เดี๋ยวหนูจะสอนวิธีการใส่รูปภาพแบบเนี้ยเข้าไปเนาะแต่ว่าเนี่ยพอเรามาดูตอบกลับปุ๊บเราจะเห็นเลยปุ๊บมีใครตอบบ้างเห็นไหมคะปุ๊บเนี่ยมันจะทำเป็นพายให้เราเลยอันนี้เราจะมีสิทธิ์เห็นเพราะว่า1คือเราเป็นคนสร้างแบบฟอร์มเอง2คนที่จะสามารถเข้ามาดูได้เนี่ยก็คือคนที่เป็นแอดมินเท่านั้นที่เราเชิญเขาเป็นแอดมินเดี๋ยวหนูจะบอกว่าทำยังไงที่จะเชิญใครมาเป็นแอดมินสมมติว่าเราอะทำแล้วเราต้องการเชิญลูกน้องเราอะเข้ามาช่วยดูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อย่าเดี๋ยวยังไม่ข้ามไปนะคะมันจะแยกเป็นคำถามเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ว่ามันจะสรุปออกมาเป็นแบบไหนให้เรานะคะอันนี้ยังไม่เท่ากับปุ่มสีเขียวที่อยู่ตรงนี้ปุ่มสีเขียวที่อยู่ตรงนี้พอกดไปปึ๊บอะค่ะมันจะสามารถออกมาเป็น Excel แบบนี้ได้เลยซึ่ง Excel แบบเนี้ยค่ะพี่สามารถเอาตรงเนี้ยค่ะเห็นคำว่าไฟล์ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปดาวน์โหลดอะค่ะให้มันอยู่ในรูปแบบของฟอร์ม Excel แล้วพี่จะไปจัดระเบียบจะไปอะไรของมันก็ได้อย่างอันเนี้ยพี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะถ้าพี่กด spreadsheet อันตะเกียค่ะสร้าง spreadsheet ตรงเนี้ยมันจะเข้ามาในตัวอย่างตรงนี้เลยให้เราเห็นนะคะมันจะมีทุกๆคำถามซึ่งมันอยู่ในคอลัมน์ตรงนี้ค่ะข้างบน B C A B C D E F G H อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอลัมน์ A เนี่ยคือการประทับเวลาหมายความว่าผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามคนเนี่ยคนที่1หอจกอไอเคียมเนี่ยมาตอบนะวันที่21เวลากี่โมงนะคะแล้วก็คำถามที่1วันที่สามารถเข้าจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะตอบแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่สามารถดูได้ว่าใครตอบอะไรบ้างแล้วก็เก็บข้อมูลเรคคอร์ดตรงเนี้ยได้อันเนี้ยพี่ต้องไปที่ไฟล์ก่อนแล้วก็ไปทำการดาวน์โหลด Microsoft Excel ลงมาก่อนนะคะแล้วพี่จะไปเซฟในคอมพิวเตอร์ของพี่แล้วพี่จะไปถึงทำอะไรกับตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าพี่ไม่เซฟเนี่ยเท่ากับว่าพี่มาทำข้อมูลบนออนไลน์ซึ่งเวลาที่มีคนต่อเข้ามาใหม่ๆมันก็จะอัปเดตในเนี้ยเพิ่มเข้าไปนึกออกไหมฮะเท่ากับว่าเวลาที่พี่แก้ไขข้อมูลมันจะไม่ถูกเซฟในนี้พี่ต้องดาวน์โหลดแล้วไปทำการแก้ไขข้อมูลของไฟล์พี่เองส่วนคนที่มาใหม่ๆอ่ะพี่ก็ดูว่าเอ๊ะนัมเบอร์อะไรมันมาใหม่ๆหรือว่าเนี่ยพี่ก็แค่ก๊อปปี้ไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วก๊อปปี้อย่างเงี้ยค่ะใช้คำสั่งเงี้ยเห็นไหมคะคัดลอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามันไปวางใน Excel ที่พี่เซฟไว้อยู่แล้วตรงนั้นได้เลยกลับมาหน้านี้นะคะหน้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะพี่ถ้าสมมุติในกรณีที่พี่ต้องการสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะเราวิวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพี่ต้องการจะส่งอันเนี้ยไปให้กับคนที่พี่ต้องการให้เขาตอบแบบสอบถามนะคะพี่มากดที่ส่งตรงนี้เห็นคำว่าส่งไหมคะค่ะกดเข้าไปมันจะขึ้นว่าส่งฟอร์มขึ้นไหมคะขึ้นค่ะแล้วพี่เห็นเนี่ยมันจะมีไอคอนจดหมายแล้วมันจะมีไอคอนลิงก์เนี่ยค่ะกดเข้าไปที่ลิงก์เนี่ยค่ะแล้วมันจะมีลิงก์ตรงนี้ที่เวลาหยกจะส่งให้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หยกจะส่งลิงก์แล้วให้พวกพี่กดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าทำแบบสอบถามเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คือมาจากลิงก์นี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะส่งเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างยาวเกินไปเราต้องไปติ๊กว่าตัด URL ให้สั้นลงนะคะไปติ๊กเครื่องหมายให้มันเป็นถูกอะค่ะแล้วมันจะขึ้นให้สั้นลงกว่าเมื่อกี้เห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้คำสั่งคัดลอกด้านขวามือตรงนี้ค่ะกดคัดลอกปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาอันนี้ค่ะไปแปะที่ไลน์แล้วเราก็กด
วางลงไปมันก็จะไปขึ้นไอคอนนั้นๆที่ให้คนที่เราอยากให้เขาตอบแบบสอบถามค่ะกดเข้ามาหาได้เลยคือการส่งแบบฟอร์มไปให้คนที่เราต้องการให้เขาตอบแบบสอบถามตอบกลับมาเราปิดอันนี้ก่อนนะคะทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มคนดูแลทำยังไงนะคะพี่เห็น3จุดตรงนี้ไหมคะค่ะเราไปตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีคำสั่งที่เป็นหัวคนนะคะ2คนแล้วมีบวกด้วยเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันกดไปปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้เลยเห็นไหมคะมันจะขึ้นว่าการตั้งค่าแชร์เห็นในสี่เหลี่ยมเชิญคนอื่นไหมฮะอันนี้เราสามารถพิมพ์อีเมลของใครก็ได้อะค่ะเข้าไปเพื่อให้เขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือว่าดูข้อมูลนี้กับเราได้ด้วยอย่างเช่นตอนนี้หยกเป็นคนสร้างนะฮะข้างบนน่ะก็จะเป็นหยกมนัสนันเห็นไหมคะวงเล็บคุณอันนี้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแสดงว่าโยกเป็นคนสร้างแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาแต่โยกเชิญคุณพิสุทธิ์อีกคนนึงเป็นน้องที่เข้ามาช่วยมอนิเตอร์นะคะคำตอบของคนที่เข้ามาตอบคำถามด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นคนที่หนึ่งพี่ต้องการใส่ชื่อใครพี่ก็ใส่ไปในนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็กดส่งอะค่ะส่งปุ๊บเนี่ยค่ะไอ้ลิงก์ตัวเนี้ยทั้งหมดอะค่ะมันจะไปที่อีเมลของคนคนนั้นแล้วเขาสามารถกดลิงก์จากอีเมลตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้ามาแก้ไขหรือเข้ามาดูข้อมูลได้เลยหรือพอพี่กดส่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะมันจะมีแบบฟอร์มลิงก์ในการแชร์ตรงเนี้ยค่ะพี่กดตรงนี้แล้วก็คัดลอกก็ได้ค่ะคัดลอกแล้วก็ไปแปะในไลน์ของคนคนนั้นน่ะที่พี่ต้องการให้เขาเนี่ยเข้าถึงแบบฟอร์มนี้ได้อย่างเช่นที่หนูแชร์ลิงก์ไปให้พี่ในไลน์อะค่ะก็มาจากลิงก์ตรงนี้เหมือนกันแล้วพี่ก็จะสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาดูคำตอบของคนที่มาตอบแบบสอบถามได้นะคะแค่นี้เองจะได้ QR code ทำเป็นไหมเอ่ยสมมติอันนี้สมมตินะคะพี่พี่เห็นตามหนูเนอะมันขึ้นแบบฟอร์มไม่มีชื่อเห็นปะคะเห็นค่ะสมมติว่าอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะทำ QR code พี่สุไปกดคำว่าส่งแบบเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ไปกดที่ลิงก์ตรงนี้ค่ะตัด URL ให้สั้นลงแล้วก็คัดลอกตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนกดคัดลอกเนอะเสร็จแล้วพี่สู่อ่ะต้องไปเปิดหน้า Google อีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวโยกจะต้องสลับหน้าให้เนาะเปิดหน้า Google แล้วพี่สู่ต้องพิมพ์หา QR Code Generator แล้วพี่ก็เข้ามาเนี่ยค่ะพี่สุเข้ามาหน้านี้เนาะแล้ว enter your website เห็นไหมคะแล้วพี่สุก็เมื่อกี้เราคัดลอกแล้วเราวางเลยเห็นไหมคะวางไม่เห็นนี่หน้าจ้ะเห็นไหมเอ่ยพี่สุเห็นค่ะเห็นค่ะแล้วเนี่ยเราก็กดสีเขียวเนี่ยค่ะ generate QR code ปึ๊บกดไปเลยเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะพี่สุมันคือ QR code ที่เราจะให้ลูกค้าเราอะค่ะยิงเพื่อเข้ามาทำแบบสอบถามของเราแต่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นดาวน์โหลด JPEG file พี่สุก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะแล้วก็เซฟไว้อะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีอีกวิธีนึงก็คือเป็นแคปเปิดไลน์ด้วยแล้วก็แคปหน้าจอเข้าไปในไลน์ของเราได้นะคะโอเคอันนี้คือวิธีการสร้าง QR code ของ Google Form แบบสอบถามของเราเนาะ
อเคไหมคะตรงนี้อาจารย์อยู่ค่ะมีคำถามหน่อยแบบสำรวจแบบสำรวจนี้เนี่ยตามหลักแล้วมันควรจะประมาณกี่ข้อถึงจะดีคะไม่ควรเกิน2หน้ากระดาษก็ประมาณสัก20ข้ออ่ะค่ะหรือน้อยกว่านั้นก็ยิ่งดีค่ะคือจริงๆจะถามว่าลักษณะของแบบสอบถามเวลาทำการวิจัยในเชิงการตลาดนะคะมันมีการทำหลายรูปแบบแต่รูปแบบนี้ก็คือรูปแบบที่มันประยุกต์จากเดิมที่พี่เคยเห็นว่ามันจะมีเด็กๆน้องๆเนี่ยไปยืนถามตามห้างสรรพสินค้าหรือตามบูธเวลาออกงานแล้วก็มีกระดาษอันนึงให้พี่คอยติ๊กๆใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นระบบแทนที่จะเป็นเปเปอร์ออกมามันก็กลายเป็นติ๊กลงไปในแอปพลิเคชันซึ่งมันก็สามารถที่จะไปเก็บข้อมูลได้เลยมันไม่ต้องมานั่งเหมือนกับแบบทอลลี่ข้อมูลอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราลดขั้นตอนก็คือ paperless ก็คือไม่ต้องใช้ paper แล้วก็มันก็ง่ายแล้วการเข้าถึงก็ง่ายกว่าคือมันไม่จำเป็นต้องไปออกบูธหรือไปเห็นหน้าเรานะตรงนั้นเราก็สามารถที่จะส่งแบบสำรวจเนี่ยผ่านทางออนไลน์ไปให้กลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งเป็นใครก็ได้แล้วทำกลับมาค่ะมันก็จะเกิดประโยชน์แต่มันก็จะมีการวิจัยตลาดอีกลักษณะหนึ่งที่เขาเรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปซึ่งอันนั้นนะคะเราต้องเชิญคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมาแล้วก็นั่งอยู่ในห้องหนึ่งนะคะอาจจะสัก10คน20คนหรือว่า5คนแล้วแต่ว่าเราจะทำกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่แล้วก็ให้เขาเห็นสินค้าให้เขาได้จับต้องแล้วก็มีการถามในเชิงลึกเพื่อให้เขาแสดงความคิดเห็นซึ่งอันนั้นน่ะเราจะเรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปวิธีการทำทดสอบตลาดมันมีหลายแบบอะค่ะพี่อีกคำถามค่ะก่อนเลยครับกรณีเราไปออกที่งานเกษตรแฟร์เนี่ยค่ะค่ะเราจะให้ลูกค้าสแกน QR code ก็ทำแบบสอบถามในมือถือเขาหรือว่าเราจะมีแท็บเล็ตของเราแล้วให้เขาตอบในแท็บเล็ตของเราดีค่ะได้หมดทุกอย่างค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะสอนวิธีการทำ QR code ให้เขายิงก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะยังไม่เป็นเพื่อนกับเขาทางไลน์เนี่ยแล้วการที่ต้องมานั่งพิมพ์ลิงก์อะค่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเดี๋ยวโยกจะสอนวิธีการทำ QR code จากลิงก์เมื่อกี้ที่เราได้อ่ะค่ะนะคะแล้วก็เราสามารถพิมพ์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเอา QR code ใหญ่แล้วให้เขายิงแล้วก็ให้เขาตอบแบบสอบถามแล้วก็ชิมสินค้าเราด้วยต่อไปด้วยแล้วเราก็อาจจะเป็นให้ของตัวอย่างเขาติดกลับไปในฐานะที่เขาเสียเวลามาทำแบบสอบถามให้เราอย่างเงี้ยค่ะได้หมดพี่จะเอาแท็บเล็ตของพี่เองก็ได้ก็คืออย่างบางกรณีบางคนที่มาเดินซื้อของเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช้24ชั่วโมงอาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่ที่ได้ Wi-Fi นึกออกไหมคะพี่ก็อาจจะเปิดแท็บเล็ตแล้วก็ให้เขาทำให้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเขาสะดวกในมือถือเขาก็ให้เขายิง QR code แล้วก็ทำแบบสอบถามของเราได้เลยหรืออีกกรณีหนึ่งคือทางหยกจะมีการเตรียมแบบสอบถามส่วนหนึ่งหรือว่าพี่อาจจะปริ้นของพี่มาเป็นเปเปอร์ให้เขามีการติ๊กทำนะตรงนั้นด้วยก็ได้ค่ะมันได้ทั้งหมดค่ะค่ะพี่อ้นค่ะครับของผมก็ผมอาจจะต้องขออนุญาตแก้แบบสอบถามนิดที่อาจารย์หยกทำให้หน่อยนะครับผมว่าได้เลยค่ะจริงๆแล้วพี่อ้นสามารถลองเข้าไปแก้เองได้นะคะจากวันนี้ที่หยกสอนนะพี่อาจจะลองไปทำดูหรือว่าไปเรียบเรียงใหม่ก็ได้เงี้ยค่ะ